Skin Aqua Tone Up UV สูตรใหม่รีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของกันแดดกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะขาดไม่ได้ในเรื่องของการปกป้องผิวจากรังสี UV ค่ะซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่พี่ได้ทำการรีวิวไปแล้วนะคะแต่วันนี้เป็นสูตรใหม่ค่ะเขาออกมาเป็นสีแดงเขียวแบบนี้นะคะเราไปดูรายละเอียดด้านในกันเลยเอาละค่ะเรามาดูรายละเอียดของนะคะกันแดดรุ่นนี้กันเลยค่ะอันนี้ชื่อเต็มๆของเขานะคะเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ให้นั่นก็คือของ Sun Play นะคะ Skin Tone Up UV นะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น Happiness Aura นะคะนั่นก็คือเขาจะเน้นในเรื่องของการช่วยให้ผิวมีความกระจ่างใสแล้วก็อมชมพูมากยิ่งขึ้นค่ะคุณสมบัติในเรื่องของการกันแดดยังมีเหมือนเดิมนะคะด้วย SPF 50นะคะบวกนะคะแล้วก็ PA 4บวกด้วยกันจ้ะและที่สำคัญเขาช่วยในเรื่องของการคุมมันอีกด้วยนี่นะคะก็คือหน้าตาซองนะที่พี่แกะออกมานะคะจริงๆก็แทบจะไม่มีภาษาอังกฤษใดๆเลยนอกจากเขาเขียนชื่อรุ่นนะคะตรงนี้ว่า Happiness Aura นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็เดี๋ยวพี่นะจะมีการรีวิวนะเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมที่พี่ใช้อยู่นั่นก็คือรุ่น Tone Up สีเขียวอมฟ้าด้วยนะคะอันนี้เนื้อเขาจะออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอ่อนๆซึ่งเขาก็เน้นในเรื่องของการช่วยให้ผิวมีความอมชมพูแล้วก็กระจ่างใสนะคะรวมถึงแน่นอนคุณสมบัติในเรื่องของการปกป้องรังสี UV เนี่ยก็จะยังคงมีเหมือนเดิมในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะคะพี่ก็บอกเลยว่าความนะคะเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงผิวยังดีเหมือนเดิมไหมนะคะก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยพี่คิดว่าก็ค่อนข้างมีความใกล้เคียงนะคะแต่ในเรื่องของการโทนอัพสีผิวเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวพี่จะเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่แตกต่างชัดเจนนะก็คือในเรื่องของกลิ่นนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะอ่อนๆหอมอ่อนๆถ้าใครที่เป็นคนชอบนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการมีกลิ่นกุหลาบหอมๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขในการใช้ครีมกันแดดด้วยและด้วยคุณสมบัตินะคะของเม็ดสีของออร่าเพิร์ลนะคะที่มีอยู่ในกันแดดตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการกระจายแสงทำให้เวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยผิวหน้าจะดูนะคะเปล่งปลั่งแล้วก็เหมือนสะท้อนแสงนะคะเหมือนแบบมีความออร่าเปล่งปลั่งดูมีสุขภาพดีแบบเป็นธรรมชาติอันนี้คือคุณสมบัติของรุ่นใหม่นะคะที่เขาแนะนำมานอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็วิตามินซีที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวอีกด้วยที่สำคัญนะคะอย่างที่พี่ได้เรียนไปแล้วก็คือในเรื่องของกลิ่นนะคะโรสออร่าที่ใช้แล้วรู้สึกหอมสดชื่นมากๆนะคะจากซันเพลย์รุ่นนี้ค่ะและที่สำคัญเขาเป็นกันแดดที่ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่อุดตันไม่ทำให้เกิดสิวสามารถนะคะล้างหน้านะคะก็จะง่ายนะคะหลังจากการใช้พอเรากลับมาจากบ้านเนี่ยเราล้างหน้าปุ๊บล้างด้วยโฟมธรรมดานะคะก็สามารถชำระล้างออกได้หมดโดยไม่ทำให้เกิดการอุดตันแล้วก็เกิดสิวในส่วนของคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายนะคะรุ่นนี้ก็ไม่ต้องกังวลเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ายังเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายเช่นเดิมนะคะเพราะว่าปราศจากนะคะสารที่ทำให้เกิดการอุดตันทำให้เกิดการระคายเคืองหรือทำให้เกิดอาการแพ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมินเนอรัลออยล์ก็ไม่มีนะจ๊ะพาราเบนก็ไม่มีด้วยและสุดท้ายท้ายสุดที่สำคัญถามว่าถ้าใช้ตัวนี้ในเรื่องของการลงน้ำได้ไหมเขาบอกว่าได้เพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นซูเปอร์วอเตอร์พรูฟนะคะเพราะฉะนั้นสามารถกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อระหว่างวันได้ค่ะถ้าเราออกไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์นะคะตัวนี้ก็ยังคงติดแน่นทนนานแล้วก็คุมมันอีกด้วยมาในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะคะสำหรับกันแดดนะคะของ Skin Aqua Tone Up UV ของ Sun Play รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นะคะถามความคิดเห็นส่วนตัวพี่ชอบไหมนะคะพี่คิดว่าในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะดีเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างดีนะคะไม่เหนอะหนะไม่อุดตันแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิวค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องการกระจายแสงนะคะให้ผิวมีความชมพูดูออร่าดูมีสุขภาพดีตามที่เขาเคลมไหมก็จริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่อุดตันไม่ทำให้เกิดสิวไม่เหนอะหนะระหว่างวันนะคะคือพี่เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้กันแดดพี่ก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่นอกจากมีการปกป้องแสงแดดแล้วยังต้องนะคะใส่สารบำรุงเข้าไปนี้ซึ่งตัวนี้นะคะใส่สารบำรุงเข้าไปในนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับการให้ความชุ่มชื้นสำหรับผิวได้ดีเยี่ยม
ในส่วนของปริมาณและราคาเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ให้เหมือนเดิมนะจ๊ะรุ่นนี้ออกใหม่มาล่าสุดนะคะก็เหมือนจะสูงกว่ารุ่นเดิมนิดนึงนะคะก็ไปทดลองใช้ดูค่ะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะใครที่นะคะต้องอยู่ในห้องแอร์นะคะถึงแม้จะไม่ออกไปไหนก็จำเป็นต้องใช้ครีมกันแดดนะคะเพื่อปกป้องผิวนะคะจากการนะคะเปิดปัญหาเรื่องจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยที่เกิดจากรังสี UV ด้วยนะจ๊ะตัวนี้ถามว่าพี่ให้คะแนนเท่าไหร่พี่ก็ให้ไป10เต็ม10เลยจ้ะเพราะพี่เป็นสาวกของแบรนด์นะคะสกินอควาทนอัพ UV อยู่แล้วถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อนะคะมาทดลองใช้ได้ก่อนเลยแต่เท่าที่พี่ใช้เนี่ยพี่ไม่แพ้แล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะก็เป็นเพียงหนึ่งความคิดเห็นที่พี่มาแชร์กันแล้วก็มาแนะนำสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับฤดูร้อนแบบนี้กันด้วยค่ะแล้วก็ก่อนจากการนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะคะแฟนเพจของพี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะแล้วถ้าใครอยากให้พี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าและอย่าลืมทดสอบอาการแพ้ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทุกตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นาระไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเมื่อเวลาที่เราเจอแสงอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่ช่วยมันช่วยให้จาก